เรามาติดตามสถานการณ์โลกที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากประธานาธิบดีว,วาลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนะครับได้ออกมาระบุถึงเหตุการณ์การเกิดระเบิดท่อนอสตีมนะครับซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนกันยายนปี2565และช่วงหลังมานั้นเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่ซีมัวเฮิร์ทนักข่าวของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลพูลิเชอร์เนี่ยครับได้ออกมาบอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นผู้ที่บงการ ระเบิดท่อนอสตีมเนี่ยนะครับให้เกิดความเสียหายแต่ฝากฝังของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยได้ออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้ดําเนินการเรื่องนี้หลังจากนั้นไม่นานปรากฏว่าสื่อตะวันตกนั้นก็ออกมาประโคมข่าวนะครับว่าผู้ที่ก่อเหตุระเบิดท่อนอสตีมนั้นเนี่ยเป็นฝีมือของกลุ่มโปรยูเครนนะครับก็คือกลุ่มที่ให้การสนับสนุนยูเครนเป็นชาวยูเครนร่วมกับชาวรัเสเซียเนี่ยครับเป็นผู้ที่ก่อเหตุในครั้งนี้ล่าสุดนั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นก็ออกมาบอกนะครับว่า เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะเรื่องของการทำงานระดับนี้มันต้องเป็นฝีมือระดับรัฐนะครับไม่ใช่เป็นฝีมือบุคคลทั่วไปที่จะสามารถดำเนินการในการที่จะไประเบิดท่อนอสตีมได้ที่ผ่านมานั้นเดนมาร์กเยอรมนีและสวีเดนทาการสืบสวนของตนเองในเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นแต่รัสเซียก็บอกว่าพวกเขาไม่ได้รับแจ้งข่าวคราวเกี่ยวกับผลการสืบสวนแต่อย่างใดสอบถามไปทางเดนมาร์กเกี่ยวกับคําข,ขอร่วมทํางานด้วยซึ่งก็มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ชํานาญการผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ปูตินบอกนะครับแต่ว่าฝากฝั่งของเดนมาร์กนั้นเนี่ยก็ปฏิเสธในการที่จะให้รัสเซียนั้นร่วมสอบสวนในเรื่องนี้สวีเดนและทีมสอบสวนอื่นๆของยุโรปบอกว่าพวกลงมือโจมตีนั้นเนี่ยเป็นการโจมตีอย่างตั้งใจแต่ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังส่วนรัสเซียนั้นก็กล่าวโทษนะครับว่าเป็นการก่อวินาศกรรมของชาติตะวันตกการแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เนี่ยครับบ่งชี้ว่าพวกฝ่ายยูเครนกลุ่มหนึ่งนั้นเนี่ยเป็นการโจมตีท่อลําเลียงปูตินก็บอกว่ามันเป็นเรื่องไร้าสาระสิน้สนด ใครกันเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์แล้วใครกันเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์กับเรื่องนี้ตามหลักทฤษฎีแล้วแน่นอนว่าสหรัฐนั้นได้ประโยชน์เหตุระเบิดลักษณะนี้พลานุภาพขนาดนี้ความลึกเช่นนี้สามารถดําเนินการได้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นและได้รับการสนับสนุสน,นจากอํานาจรัฐเต็มกําลังซึ่งจะต้องใช้เทคโนโลยีบางอย่างนี่คือสิ่งที่ปูตินนั้นออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวนะครับ ขณะเดียวกันนะคะนะับตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผ่านมาค่ะบรรดาชาติตะวันตกทั้งหลายผ่านมาตรการในการคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซียค่ะลงโทษความขัดแย้งกับรัสเซียไปแล้วสิบรอบด้วยกันนะคะแล้วก็มีการขึ้นบัญชีดําผลิตภัณฑ์หลายร้อยรายการค่ะที่ไม่สามารถที่จะซื้อขายกับรัสเซียไลยตั้งแต่อุปกรณ์ไฟฟ้าไปจนถึงอาหารนะคะ ข้อมูลล่าสุดจ,จากสำนักงานสุลกากรตัวเลขการส่งออกรวมในปี2022แปะระดับอยู่ที่5,91,400ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากปี2021ถึง19.9%แต่ขณะเดียวกัน,กนะคะ่ะตัวเลขนำเข้าลดลง11.7%จาก1ปีก่อนหน้านะคะเหลือเพียงแค่2,59,100ล้านดอลลาร์ก็เลยส่งผลให้ยอดเกินดุลการค้าของรัเสเซีย ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการอยู่ที่3 32, 3 2 3 8 0ล้านหลอนล่าค่ะเพิ่มขึ้น67%จากระดับ199,500ล้านดอลลาร์ในปี2021นะคะการค้าของรัเสเซียเพิ่มขึ้น8.1%ถ้าไปเทียบกับปี2021แตะอยู่ที่ประมาณ8,5500 50, ล้านดอลลาร์ ผลิตภ,ภัณฑ์ทางพลังงานคะ่ะถือว่าเป็นส่วนสําคัญเลยในการส่งออกต่างประเทศของรัสเซียคิดเป็นสัดส,ส่วนเกือบ65เปอร์เซ็นต์นะคะอยู่ที่383,730ล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้นับว่าเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ42.8เซถ้าไปเทียบตามรายปีนะคะแม้ว่าตะวันตกจะกำหนดมาตรการคว่ำบาตอุปทานพลังงานรัสเซียก็ตาม เพราะว่ารัสเซียเปลี่ยนเส้นทางพลังงานค่ะมุ่งหน้าสู่พันธมิตรในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือว่าจะเป็นจีนนะคะการส่งออกสินค้าบริโภควัตถุดิบทางการทหารประมาณการอยู่ที่ประมาณ41,300ล้านดอลลาร์ก็เป็นสัดส่วน7%อร์เซล้ค่ะของการส่งออกรวมในแง่ที่คิดเป็นตัวเงินนะคะส่วนการขายโลหะกลุ่มเหล็กปุย๋ย โลหะที่มีค่าโลหะกึ่งมีค่าอัญ,อญ,ญมณีม,มูลค่าประมาณ62,500ล้านดอลลาร์ค่ะคือไม้เครื่องมือภาคอุตสาหกรรมอุปกรณ์เชิงกลก็เป็นสินค้าที่รัเสเซียนำเข้ามากที่สุดเลยนะคะคิดเป็นมูลค่าประมาณ47,300ล้านดอลลาร์หรือว่า18ของยอดนำเข้าทั้งหมดค่ะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารนะครับเรื่องของวัตถุดิบทางการ,กรเกษตรรวมถึงอุปกรณ์เครื่องกลแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าด้วยนะครับ ทีนี้นะครับน่าจะต้องจับตากับสถานการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อกองบัญชาการยุโรปของสหรัฐนั้นออกมาเปิดเผยว่าเครื่องบินรบสู่27ของรัสเซีย2หลับนั้นเนี่ยได้เข้าสกัดอากาศยานไร้คนขับนะครับหรือว่าโดน MQ9 Reaper เหนือหน้าน้ำสากลก็คือเหนือทะเลดำนะครับซึ่งก็ทำให้ใบพัดของโดนลำดังกล่าวนั้นฉีกขาดก่อนที่จะมีการเฉียวชนนั้นเนี่ยก็บอกว่าเครื่องบินรบเนี่ยมีการทิ้งเชื้อเพลิงเนี่ยครับใส่เครื่องอะใส่โดน MQ9 Reaper ด้วยนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยก็เลยสร้างความเสียหายให้กับทางด้านโดรนของสหรัฐอเมริกานะครับรัเสเซียนั้นออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้เป็นต้นต่อเหตุที่ทําให้โดรนของสหรัฐนั้นตกขณะที่กระรวงกลาโหมสหรัฐนั้นก็เลยมีการเรียกทูตของรัเสเซียประจําสหรัฐอเมริกานั้นเข้าเพื่อทําการประท้วงทางด้านฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับก็บอกโดยจอห์นเคอร์บี้นั้นเนี่ยบอกว่าการบินสกัดของรัเสเซียเหนือทะเลดานั้นเป็นเรื่องปกติ แต่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการตอกย้ําถึงการบินสกัดที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ไร้ความเป็นมืออาชีพของพวกเขาและการขาดความยั่งคิดของพวกเขาอย่างแท้จริงบรรดาผู้แทนการทูตของนาโตในกรุงบราเซลประเทศเบลเยียมนั้นก็ยืนยันนะครับว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงแต่ไม่ค,คาดคิดนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะนําพาไปสู่เรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะเชื่อว่าท่องช่องทางการทูตระหว่างรัสเซียกับสหรัฐนั้นจะทําให้ผลกระทบดังกล่าวนั้นเนี่ยมันลดน้อยถอยลง ที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับสหรัฐใช้โดรน MQ-1 MQ-9 Reaper เนี่ยครับในด้านการลาดตระเวนและก็ปฏิบัติการโจมตีมันถูกส่งเข้าไปดําเนินภารกิจเหนือทะเลดำมาอย่างยาวนานเพื่อจับตาความเคลื่อนไหวของกองทัพเรือรัเสเซียอากาศยานหรือว่าโดรน MQ-9 Reaper เนี่ยนะครับเป็นปฏิบัติการประจําเหนือน้านฟ้าทางด้านพลอ,อากาศเอกเจมเอ็กเกอร e ์ผู้บัญชาการภาคพ,พื้นยุโรปก็บอกนะครับว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยการสกัดการเฉียวชน เรื่องนี้เนี่ยมันทําให้โรนนั้นเนี่ยเกิดความเสียหายแล้วก็ไม่สามารถที่จะบังคับต่อได้แล้วตกลงสู่ทะเลข้อเท็จจริงก็คือว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไร้ความเป็นมืออาชีพและเกิดความไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้น ยังจะดําเนินการในการที่จะลาดตระเวนในพื้นที่ทะเลดับอีกต่อไปครับถ้าพูดถึงเรื่องของการสู้รบระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะอย่างล่าสุดเลยลอนดิเซนติสค่ะผู้ว่าการรัฐฟอลอริดาออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับประเด็นที่สหรัฐเนี่ยให้ความช่วยเหลือไปทางยูเครนนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสําคัญ ต่อประเทศชาติบ้านเมืองของสหรัฐเลยค่ะเป็นผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดนะคะที่รอนดีเซนติสเองถือว่าเป็นคู่แข่งของอดีตประธานธิบดีโดนันทชัมค่ะในการชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อจะสู้สึกเลือกตั้งนะคะในปี2024คะ่ะผู้สื่อข่าวของ Fox News คะ่ะได้ทวิตคำตอบจากบรรดาผู้สมัครสายรีพับลิกันนะคะเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐต่อสงครามในยูเครน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือดีเซนติสค่ะที่ตอบคําถามนะคะว่าสหรัฐเองมีผลประโยชน์ของชาติที่สําคัญอยู่มากมายแต่การเข้าไปผัวพันทนล่มลึกกับข้อพิพาททางดินแดนระหว่างยูเครนกับรัสเซียไม่ใช่หนึ่งในนั้นเลยการที่รัฐบาลก็คือโจไบเดนเซ็นเช็คเปล่าให้ทุนอุดหนุนสงครามครั้งนี้ตามนานเท่าดีจําเป็นโดยไม่กําหนดนเป้าหมายหรือว่าความรับผิดชอบที่ชัดเจนจะทําให้ปัญหาอื่นๆนะคะที่มีความสําคัญมากกว่าจะถูกละเลยไป ขณะที่การบริหารคณะบริหารของไบเดนได้ทุ่มงบประมาณหลายหมื่นล้านดอลลาร์ค่ะเพื่อไปมอบสนับสนุนทางทหารให้กับยูเครนแล้วก็ยังลบเล้าชาติพันธมิตรด้วยให้ช่วยกันหนุนหลังยูเครนในสงครามที่รัสเซียเป็นฝ่ายเริ่มต้นรุกลานเมื่อหนึ่งปีก่อนค่ะอามามุซาค่ะเลขานุการฝ่ายสื่อมวลชนของกรรมธิการแห่งชาติพรัคเดมโรแคสเองก็ได้ออกมาตอบโต้มุมมองของผูสส้สบักสายรีพับลิกันนะคะว่า นี่แหละเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าพวกผู้สมัครรีพับลิกันยอมทำทุกอย่างเพื่อแย่งชิงฐานเสียงนั่นก็จะหมายถึงการบั่นทอนความเข้มแข็งของกลุ่มพันธมิตรและก็ระบอบประชาธิปไตยนะคะนะฮะก็เรียกว่าทางด้านรอนดิเซนติสนั้นเนี่ยก็บอกนะฮะว่าไม่เห็นด้วยกับการที่สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยจะทุ่มเงินทุ่มงบประมาณเนี่ยให้กับยูเครนเขาบอกนะว่า สหรัฐเนี่ยมีผลประโยชน์อยู่ทั่วทั้งโลกแต่ไม่เห็นผลประโยชน์ใดๆเลยที่จ้องทุ่มเงินขนาดนั้นกับยูเครนในเวลานี้นะครับในขณะที่ฟักฝังอุปคริสเตเซนนายกรัฐมนตรีของสวีเดนนะครับได้ออกมาแถลงข่าววันนี้ก็บอกนะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่ฟินแลนด์นั้นจะได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตก่อนสวีเดนนะครับเพราะข้อเสนอของสวีเดนนั้นยังต้องเผชิญการต่อต้านอย่างแข็งกร้าวจากทางด้านทูเคียนั่นเอง ทางด้านอุปคริตเตเซนบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์มาน,นี้ว่าทุรกียรพร้อมที่จะให้สัตยาบันรับรองขอเป็นสมาชิกนาโตของฟินแลนด์แต่ก็ยังสงวนท่าทีต่อข้อเสนอของสวีเดนนั่นหมายความว่าทุรกียอาจได้รับการรับรองฟินแลนด์ก่อนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีของสวีเดนยังแสดงความมั่นใจว่าในท้ายที่สุดแล้วสวีเดนจะได้กลายเป็นสมาชิกนาโตโดยกล่าวว่านี่ไม่ได้เกี่ยวกับสวีเดนจะเป็นสมาชิกนาโตหรือไม่แต่เกี่ยวกับว่าสวีเดนนั้นจะกลายเป็นสมมาชิกเื่อ เขาย้ําอีกว่าด้วยการรับประกันความปลอดภัยที่ขยายไปยังสวีเดนในระหว่างขั้นตอนการสมัครทําให้ประเทศมีความปลอดภัยมากกว่าก่อนที่สวีเดนนั้นจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ซะอีกและกรณีนี้จะเกิดขึ้นเช่นกันหากฟินแลนด์เข้าร่วมก่อนสวีเดนทั้งนี้สวีเดนและฟินแลนด์ต่างหวังว่าจะได้เข้าเป็นสมาชิกนาโต้ในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่จะมีขึ้นที่กรุงวิลนิุส์ประเทศลิทัวเนียในเดือนกรกฎาคมนี้หลังจากที่ทั้งสองประเทศได้ละทิ้งนโยบายไม่ฝกไฟไฟไักฝ่ฝ่ายใดทางทหารที่ยึดถือมาเป็นเวลานานและสมัครขอเข้าเป็นสมาชิกนนาาโตเเมื่อดพ ปี2565หลังจากที่รัเสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเ,ยนเครนแต่ทว่าตุรกียกับฮังการีเป็น2ประเทศที่ยังไม่ให้การรับรองขอเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของสวีเดนและฟินแลนด์ที่จะต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกนาโต้ทั้งหมด30ประเทศโดยตุเกียได้ระงับการเจราจากับสวีเดนจากความไม่พอใจหลังเกิดการประท้วงที่มีการเผาคมภี์อันกุรอานหน้าสถานทูตตุเกียในกรุงสตงคล์มเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทั้งนี้ตุรกียได้คัดค้าน,นป็นการเป็นสมาชิกนาโต้ของสวีเดนโดยบอกว่าสวีเดนนั้นจัดหาที่พักพิง ให้กับผู้ก่อการร้ายโดยสมาชิกกลุ่มพักรายงานเคอร์ติสฐานหรือว่าเคอร์สพ k เที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลภูเกียนนั่นเองครับส่วนรัฐบาลสหราชอาณาจรรักรก็ออกรายงานวิเคราะห์ฉบับใหม่นะคะว่าการที่เป็นพันธมิตรระหว่างรัเสเซียกับจีนจะทําให้โลกเนี่ยอันตรายไร้ระเบียบแตกแยกค่ะ เป็นแผนการทบทวนการบูรณาการด้านนโยบายการต่างประเทศและความมั่นคงของสหราชอาณาจักรฉบับปรับปรุงจะมีความยาว63หน้าค่ะเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับความท้าทายที่เป็นผลจากการยกระดับความร่วมมือในทุกมิติเลยระหว่างรัสเซียกับจีนค่ะเป็นภัยคุกคามภายนอกกับภัยคุกคามเชิงระบบกับทั้งสหราชอาณาจักรยุโรปและก็ระเบียบโลกนะคะในภาพรวมค่ะ โดยนายกรัฐมนตรีลิชิสุเนกเอง,เองผู้นำสารจาจณจักเขียนคำนำในรายงานฉบับนี้เนื้อหาส่วนใหญ่ประนามการรุกรานอย่างผิดกฎหมายของรัสเซียต่อ,อยูเครนด้วยการใช้พลังงานอุปทานอาหารของโลกเป็นอาวุธการข่มขู่คุกคามเกี่ยวกับนิวเคลียร์ในเวลาเดียวกับที่จีนเองก็แสดงออกนะคะในทะเลจีนใต้ช่องแคบไต้หวันการดาเนินการของทั้งสองประเทศทําให้โลกตอนนี้ตกอยู่ในอันตรายความไร้ระเบียบและการแบ่งแยกค่ะ เนื้อหาในรายงานยังระบุกเกี่ยวกับภัยคุกคามจากอ e ิหร่านและเกาหลีเหนือด้วยนะคะพร้อมทั้งการเสนอแผนเพิ่มการใช้จ่ายด้านความมั่นคงเพิ่มอีก5,000ล้านปอนด์ค่ะภายในระยะเวลาอีก2ปีข้างหน้าและการเพิ่มสัดส,ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณกลาโหมที่มีสัดส่วนตอบผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP เพิ่มจาก2.2ในปัจจุบันเป็น2.5ค่ะครับ ในขณะที่พอมีรายงานฉบับนี้กันออกมาก็มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านพลโทเยฟกินีบูชิสกี้อดีตนายทหารอาวุโสวัยเกษียณของรัสเซียครับออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอย่างสถานีโทรทัศน์รเซียาวันของรัสเซียก็บอกนะครับว่าอยากจะให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้ดาของรัสเซียนั้นเนี่ยใช้ตอปิโดดิวเคลียโพไซดอนนะครับเพื่อที่จะลบอังกฤษออกไปจากแผนที่โลก เพราะต้องเผชิญกับคลื่นยักษ์กำมันตรังสีสูงเนี่ยกว่า1,000ันฟุตจากอนุภาพของตอร์ปิโดนิวเคลียโพไซดอนที่สามารถเล่นใกล้เข้าคาบทวีปได้ถ้าหากว่าองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นั้นเนี่ยตัดสินใจส่งกําลังทหารภาพพื้นดินเข้าไปในยูเครนเพื่อช่วยสู้รบกับกองทัพรัสเซียทางด้านพลโทเยฟกินีบูชินสกี้นั้นเนี่ยครับปัจจุบันเป็นประธานศูนย์วิจัยนโยบายของรัสเซียเนี่ยครับก็ยังกล่าวด้วยว่าอังกฤษจะไม่มีทางออกอย่างแน่นอนหากว่ารัสเซียนั้น ปลดปล่อยความโกรธเกรี้ยวของตอร์ปิโดนิวเคลียร์ออกมานอกจากนั้นทางด้านพลโทเยฟกิ ini, ki, นีบูชินสกี้นั้นยังบอกนะครับว่าขณะน,นี้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกหรือว่าขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงอย่างเคอร์ซอนของรัสเซียสามารถที่จะบินด้วยความเร็วเนี่ยถึง ,6670 ไมล์ต่อชั่วโมงและยังไม่มีอะไรสามารถที่จะหยุดยั้งได้พร้อมจะถูกนําไปใช้ในการสู้รบหลังมีการทดสอบแล้วอย่างไรก็ตามนะครับคำเตือนของทางด้านในส่วนของพลโทเยฟกินีบูชินสกี้นั้นเนี่ย มีขึ้นขณะที่มีการหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆทางทหารของรัสเซียหลังรัสเซียนั้นต้องพบกับความสูญเสียแล้วก็ความล้มเหลวนะครับไม่ค่อยจะขึ้นหน้ามากนักหลังจากที่เปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเข้าสู่ปีที่สองนับตั้งแต่ปูตินนั้นเนี่ยดำเนินมาตั้งแต่24กุมภาพันธ์ปี2 5 6 5ครับและอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกพูดถึงนะคะนั่นก็คือกรณีที่มีการบังคับส่งตัวเด็กยูเครนไปยังรัสเซียค่ะแล้วก็เอาไปเลี้ยงอยู่ในสถานรับเลี้ยง ศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC ค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศธอร์แลนด์ค่ะเตรียมที่จะทําการขอจับกลุ่มเจ้าที่รัสเซียในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามจากการบังคับส่งตัวเด็กยูเครนไปยังรัสเซียและการพุ่งเป้าทําลายโครงสร้างพื้นฐานในยูเครนค่ะซึ่งจะถือว่าเป็นการดําเนินคดีในศาลร,ระหว่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่มขึ้นเมื่อกว่า1ปีก่อน แหล่งข่าวระบุด้วยนะคะว่าหมายจับรวมไปถึงข้อหาความผิดอาญาจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คาดว่าจะมีการประกาศการออกหมายจับเร็วๆนี้แหะคะ่ะหากคำร้องของอายการ ICC ได้รับอนุมัติจากผู้พิพากษาในกรุงเฮกนะคะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าอายการได้ทำคำขอหมายจับเจ้าหน้าที่รัสเซียคนไหนบ้างสนักงานอายการของ ICC ออกมาปฏิเสธที่จะให้ความเห็นกับรายงานนี้นะคะ่ะ เช่นเดียวกับกระทรวงกาลาโหมรัสเซียก็ไม่ตอบคําถามนะคะเมื่อถูกสอบถามความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นเดียวกันเป็นที่แน่นอนนะคะว่ารัสเซียจะปฏิเสธหมายจับใดๆต่อเจ้าที่รัสเซียของ ICC แต่การถูกดําเนินคดีอาชญากรทางสงครามระหว่างประเทศอาจจะทําให้รัสเซียโดดเดี่ยวในทางการทูตมากขึ้นแล้วก็ทําให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเดินทางไปต่างประเทศยากลําบากมากขึ้นด้วยค่ะ รองประธานสภาสูงของรัสเซียค่ะโคซาซอฟเองก็ได้เปิดเผยนะคะว่า ICC ไม่มีเขตอำนาจศาลเหนือรัสเซียนับตั้งแต่รัสเซียถอนตัวออกจาก ICC ในปี2016เพราะว่า ICC เป็นเครื่องมือของลัทธิล่าอาณานิคมใหม่ที่อยู่ภายใต้เงื้อมือของชาติตะวันตกรัสเซียก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มีเจตนาจะก,กำหนดเป้าหมายในการโจมตีไปที่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในอยูเครน ยืนยันว่าการโจมตีทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อลดความสามารถในการสู้รบของยูเครนและไม่ได้ปกปิดเรื่องการนําเด็กยูเครนหลายพันคนไปรัเสเซียแต่ระบุว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรมเพื่อปกป้องเด็กกำพร้าและเด็กที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ที่มีความขัดแยง้ง่ฝั่งยูเครนเองก็มองว่าเด็กยูเครเนถูกนําตัวไปยังรัเสเซียแล้วก็รับเลี้ยงโดยครอบครัวชาวรัเสเซียพวกเขาอาศัยอยู่ในค่ายหรือว่าสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าของรัสเซีย ได้รับหนังสือเดินทางทางรัสเซียโดยถูกเลี้ยงดูภายใต้การปฏิเสธสัญชาติยูเครนนะคะก็จะมีอนุสัญญาการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ของสหประชาชาติค่ะที่กําหนดในการบังคับส่งเด็กจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งเป็นหนึ่งใน5ของการกระทําที่สามารถดําเนินคดีในฐานะฆ่าล้างเผ่าพันธ์ได้ค่ะครับพาไปกันที่อินโดนีเซียกันหน่อยแล้วกันนะครับมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับชาวยูเครนแล้วก็ชาวรัสเซียที่เดินทางไปที่อินโดนีเซียนะครับ นายวายันโคสเตอร์ผู้ว่าการเกาะบาหลีนะครับได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนบอกว่าตนเองนั้นได้ขอให้กระทรวงกฎหมายและสิทธิธมนุษยชนรวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียนั้นเข้มงวดต่อข้อกําหนดวีซ่าสาหรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและยูเครนโดยขอให้มีการยกเลิกวีซ่าออนอารายเบอร์เนี่ยครับวีซ่าออนอาราเบอร์สำหรับผู้เดินทางจากสองชาตินี้ที่มีปลายทางไปที่เกาะบาหลีนะครับโดยทางด้านวายันโคสเตอร์นั้นเนี่ยบอกว่าคำร้องนี้มีขึ้นเนื่องจากว่ามี พบว่าชาวรัเสเซียและก็ชาวยูเครนเข้ามาทํางานอย่างผิดกฎหมายและอยู่เกินกําหนดในเกาะบาหลีโดยทั้งสองประเทศนี้มีคนเข้ามาเยอะเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศนั้นทําสงครามกันจนประเทศของพวกเขาไม่ปลอดภัยพวกเขาจึงแห่กันมาที่บาหลีบางคนไม่ได้เดินทางมาเพื่อพักผ่อนแต่มาเพื่ออยู่รวมถึงการหางานทําด้วยในขณะที่ทางด้านซานยา้าอุโนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยจะมีการทบทวนคําร้องของของผู้ว่าการเกาะบาหลีอย่างแน่นอน เพราะบางทีจํานวนผู้ที่ทําให้เกิดปัญหานั้นอาจไม่ใช่ส่วนสําคัญโดยจะต้องมีการหารือในรายละเอียดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสาหรับปัจจุบันนั้นอินโดนีเซียนั้นเนี่ยก็บอกว่ามีการออกวีซา่าออนอตรอเอร์นั้นเนี่ยสำหรับพลเมืองมากกว่า80ประเทศในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับการก่อเหตุจากชาวรัสเซียและชาวยูเครนในบาหลีหลายกรณีไม่ว่าเป็นช่างภาพชาวรัสเซียทํางานอย่างผิดกฎหมายและอีกหลายคนอยู่เกินกําหนดส่วนชาวยูเครนรายหนึ่งได้ถูกตั้งข้อหาปลอมแปลงเอกสารเพื่อซื้อบัตรประจําตัวประชาชนของอินโดนีเซีย เป็นเงิน31ล้านรูเป,ปียหรือว่าประมาณ70,000มื่นบาทครับ